จริงๆก็เห็นพร้อมทุกคนแหละค่ะวันที่น้องลงรูปก็ดีมาบ้างแล้วค่ะว่าจะเปิดค่ายก็ดีใจด้วยค่ะรู้สึกว่าเหมือนก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วเราก็รอดูผลงานทีเนี้ยต่อไปเราก็คอนเกรสไปอยู่แล้วแหละแต่ดีคิดว่าเขาน่าจะยุ่งด้วยก็เลยยังไม่ได้ทักอะไรไปก็เป็นอีกก้าวนึงที่มันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละที่จะแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าก้าวไปอีกขั้นนึงนี่ก็ว่าทุกคนน่าจะรอคอยทีนี้เราก็รอฟังเพลงของเขาภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเหมือนผู้หญิงตัวเล็กแต่วันนี้ก้าวมาได้ขนาดนี้แล้วก็สำเร็จมากๆค่ะก็รู้สึกว่าโหดีใจแทนเขาแล้วก็นั่นแหละค่ะภูมิใจมากๆเดียก็ไม่ค่อยรู้จริงๆนะในถึงว่าในตัวเดียเองเดียก็ไม่รู้จริงๆว่าอันไหนตรงไหนอะไรยังไงแต่ก็โชคดีที่พี่ๆนักข่าวก็ไม่เคยถามด้วยค่ะเดียก็เลยเหมือนไม่ได้ตอบอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆเท่าไหร่เลยเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเดียบางทีเดียก็ไม่กล้าตอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้จริงๆด้วยเหมือนกับบางทีเราไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นนะคะเราก็รู้เท่าที่เรารู้เราก็ไม่ค่อยคุยในเรื่องที่มันส่วนตัวอะไรมากๆด้วยอะค่ะแล้วก็เดียก็ไม่ค่อยโดนสัมภาษณ์อะไรที่มันเชิงลึกซึ่งเดียก็ตอบไม่ได้อยู่ดีถึงถามอะนะเดียก็จะไม่รู้อยู่ดีมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปเหมือนกับว่ามันก็ส่วนตัวมากๆจนเราบางทีเราเองก็ไม่รู้ด้วยอะค่ะไม่ได้มีขยังให้ดราม่าหรอกนะเดียว่าแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดียว่าก็แค่แบบให้กำลังใจกันค่ะพี่ลิซ่าค่ะเหมือนว่าจะมีการเปิดเป็นของตัวเองมีธุรกิจของตัวเองอ๋อเปิดค่ายใช่ไหมคะจริงๆก็เห็นพร้อมทุกคนแหละค่ะวันที่น้องลงรูปก็ดีมาบ้างแล้วค่ะว่าจะเปิดค่ายก็ดีใจด้วยค่ะรู้สึกว่าเหมือนก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วเราก็รอดูผลงานทีเนี้ยต่อไปได้โทรไปคอนเกรสหรือว่าทักข้อความไปแล้วยังยังไม่ได้ทักไปส่วนตัวเลยค่ะแต่ว่าก็มีเมนใน Instagram ไปใช่ค่ะจริงๆก็เหมือนเราก็คอนเกรสไปอยู่แล้วแหละแต่ดีคิดว่าเขาน่าจะยุ่งด้วยก็เลยยังไม่ได้ทักอะไรไปเป็นอีกก้าวนึงของการเติบโตของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นอีกก้าวนึงที่มันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละที่จะแบบเปลี่ยนแปลงหรือว่าก้าวไปอีกขั้นนึงนี่ก็ว่าทุกคนน่าจะรอคอยทีนี้เราก็รอฟังเพลงของเขาในระหว่างที่มีการคิดเหมือนทางว่าจะเปิดธุรกิจนี้เขามีการได้ปรึกษาหรือว่าพูดเปรย์ๆไหมคะก็มีคุยบ้างแต่ว่านานมากแล้วล่ะค่ะว่าแบบเอ้ยอาจจะเปิดค่ายนะแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่ได้ลงลึกดีเทลอะไรก็บอกโอเคเลยก็เตรียมซัพพอร์ตเท่านั้นเลยค่ะที่เราอยู่เคียงข้างกันมาตลอดเวลาพอได้เห็นความเติบโตของเขาเรารู้สึกไงบ้างดีใจค่ะแล้วก็ปลื้มใจรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเขาเพราะว่าเหมือนผู้หญิงตัวเล็กแต่วันนี้ก้าวมาได้ขนาดนี้แล้วก็สำเร็จมากๆค่ะก็รู้สึกว่าโหดีใจแทนเขาแล้วก็นั่นแหละค่ะภูมิใจมากๆมีอีกเรื่องนึงค่ะพี่เดียค่ะคือขออนุญาตสอบถามเกี่ยวกับการพี่ดีเจคนนึงเขาได้ไปเปิดวาร์ปที่ดินของพี่ลิซ่าตัวนี้พี่เดียได้เห็นข่าวตรงนี้ไหมคะก็เห็นอยู่ค่ะสำหรับพี่เดียที่เป็นเพื่อนพี่ลิซ่าเราเลี่ยงในการตอบคำถามแบบวาร์ปแบบว่าที่หรือพื้นที่ส่วนตัวของเขายังไงบ้างคะเดียก็ไม่ค่อยรู้จริงๆนะในถึงว่าในตัวเดียเองเดียก็ไม่รู้จริงๆว่าอันไหนตรงไหนอะไรยังไงแต่ก็โชคดีที่พี่ๆนักข่าวก็ไม่เคยถามด้วยค่ะเดียก็เลยเหมือนไม่ได้ตอบอะไรที่เป็นส่วนตัวมากๆเท่าไหร่เลยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะเก็บเพื่อรักษาพื้นที่ส่วนตัวของเพื่อนเราอีกทีนึงใช่เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องของเดียบางทีเดียก็ไม่กล้าตอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้จริงๆด้วยเหมือนกับบางทีเราไม่ได้ถามลึกขนาดนั้นนะคะเราก็รู้เท่าที่เรารู้ปกติแล้วค่ะเราไปที่บ้านของพี่ลิซ่าบ่อยไหมคะหรือไงครับพี่เดียโอ้ไม่บ่อยนะคะนานมากแล้วอะค่ะใช่คิดว่าพื้นที่ส่วนตัวของเพื่อนเรามันควรจะได้รับการปกป้องปกปิดข่าวไหมคะหรือว่าเราควรจะแบบพูดคุยเรื่องนี้ได้ตรงไหนจริงจริงมันไม่รู้เหมือนกันอะตอบยากอะเรื่องนี้แต่ก็เราก็ไม่ค่อยคุยในเรื่องที่มันส่วนตัวอะไรมากๆด้วยอะค่ะแล้วก็เดียก็ไม่ค่อยโดนสัมภาษณ์อะไรที่มันเชิงลึกซึ่งเดียก็ตอบไม่ได้อยู่ดีถึงถามอะนะเดียก็จะไม่รู้อยู่ดีมันก็เลยเป็นอย่างนั้นไปเหมือนกับว่ามันก็ส่วนตัวมากๆจนเราบางทีเราเองก็ไม่รู้ด้วยอะค่ะหลังจากที่มีข่าวแบบนี้ไปเราเริ่มเป็นห่วงไหมครับเพราะว่ามันมีการเปิดวาร์ปเกิดขึ้นซึ่งมันไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วอ๋อก็เป็นห่วงไหมล่ะคะจริงๆก็ให้กำลังใจดีกว่าค่ะจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรที่แบบไม่ได้มีขยังให้ดราม่าหรอกนะเดียว่าแต่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดียว่าก็แค่แบบให้กำลังใจคิดว่าพี่ลิซ่าหรือครอบครัวรู้ข่าวเกี่ยวกับตรงนี้ไหมคะไม่ทราบเลยอะค่ะไม่ทราบเลยว่ารู้ไหมบางทีเขาอาจจะยุ่งกับงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้ไหมเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีการเป็นกำลังใจให้กันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะมีอะไรติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ